สานุปลมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอธิวรังอยาจาธาสันติธาสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอดุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเย็นหายใจร้อนหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกเราก็พิจารณาที่ลมหายใจของเราให้ใจของเราสงบจะได้เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เป็นวันหยุดที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลคำว่าบุญกุศลนั้นทุกคนก็ย่อมปรารถนาย่อมต้องการเป็นที่มาของความสุขเป็นที่มาของความเจริญคนไหนต้องการความสุขคนไหนต้องการความเจริญก็ต้องอาศัยการสะสมบุญสร้างบุญบ่อยๆฉะนั้นการที่เรามีจิตศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็มาประพฤติปฏิบัติตามเริ่มต้นโดยการถวายทานสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8แล้วแต่เราจะพิจารณาว่าเราจะสามารถรักษาในศีลข้อไหนได้บ้างแต่ถ้าเป็นชาวพุทธก็ต้องศีล5อย่างน้อยและเป็นนักบวชนักปฏิบัติก็พยายามเพิ่มศีลของตัวเองให้มากขึ้นฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสเข้ามาเพิ่มพูนบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาอันนี้เป็นบารมีของเราที่เราทำนี่ไม่ใช่ของใครของตัวเองความสุขความเจริญความก้าวหน้าจะบังเกิดมีแก่ตัวเองนั่นที่ครูบาอาจารย์ทำพร่ำสอนชี้แนะประโยชน์ก็คือตัวเราเราเป็นผู้ทำเราก็เป็นผู้ได้เราปฏิบัติตามเราก็เห็นผลตามนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามมันก็ไม่เกิดผลรู้แล้วไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์รู้ว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรสวดมนต์ภาวนาดีอย่างไรแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติไม่เคยทำตามมันก็ไม่มีผลใดๆงั้นผลของมันคือการลงมือทำลงมือสร้างบารมีคือการสร้างทานบารมีคือการถวายทานทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยทานก็คือการให้การเสียสละการแบ่งปันขจัดความโลภขจัดความตระหนี่ขจัดความเสียดายเราอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราไม่ให้กันไม่สงเคราะห์กันในครอบครัวในสังคมก็หาความสุขไม่ได้สามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามีพ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อแม่ก็อยู่ด้วยกันไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้ก็เริ่มต้นด้วยการให้สามีก็ให้ภรรยาภรรยาก็ให้สามีพ่อแม่ก็ให้ลูกลูกก็ให้พ่อให้แ
ต่างคนต่างให้เจอหน้ากันก็เป็นผู้ให้ความสุขก็เกิดขึ้นจากการให้การเสียสละการแบ่งปันแล้วสังคมเราทุกวันเนี้ยแม้แต่การให้ก็เลือกการปฏิบัติเลือกให้เฉพาะคนของเราพวกเราแล้วคนอื่นเราก็ไม่ให้คือเมตตาเฉพาะคนที่ตัวเองรู้จักคนที่ตัวเองคุ้นเคยอย่างนี้เขาเรียกว่าเรายังมีวงจำกัดในการให้ต้องให้แบบพระพุทธเจ้าให้แบบพระอริยสงฆ์คือให้ไม่จำกัดให้ได้หมดไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ใช่คนนั้นเกลียดเราไม่ให้คนในรักเราจึงจะให้ถ้าให้ประเภทนี้ก็เรียกให้มีการแบ่งยังไม่เกิดความสุขที่แท้จริงเราต้องให้เหมือนกันให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารแล้วสังคมเราจะอยู่ด้วยความรักความเมตตาการให้ตั้งแต่วัตถุให้ตั้งแต่อภัยทานนี่เป็นสิ่งที่พยายามเน้นพยายามบอกว่าเราชาวพุทธต้องให้อะไรบ้างที่มันเป็นประโยชน์บางคนก็ขยันให้แต่วัตถุสิ่งของแต่ไม่ให้อภัยทานความเกลียดความโกรธยังมีเต็มหัวใจของตัวเองก็เผาไหม้ด้วยความเกลียดความโกรธความอิจฉาความพยาบาทความคิดปองร้ายบุคคลอื่นซึ่งมันเผาไหม้ใจของเราเองเราโกรธใครสักคนเกลียดใครสักคนไม่พอใจใครสักคนหนึ่งคนอื่นเขาไม่รู้แต่ตัวเรานั้นเป็นผู้รู้ว่าตัวเองกำลังคิดในสิ่งที่ไม่ดีอยู่คิดแล้วก็ทำให้ใจตัวเองเร่าร้อนทำให้ใจตัวเองนั้นมีความทุกข์มีความทรมานแล้วความโกรธมันทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานมันเผาไหม้ใจตัวเองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเสียสละให้อภัยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครเนี่ยเรียกว่าให้แล้วมีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนั่นเริ่มต้นที่พุทธเจ้าทรงสอนคือการให้เนี่ยทำให้เกิดความสุขในครอบครัวในสังคมในโลกใบนี้ไม่มีการเบียดเบียนกันและสังคมเราต้องมีการให้ที่ถูกต้องถ้าเราไม่ให้สังคมเราครอบครัวเราก็ไม่มีความสุขนั่นพระเจ้าจึงสอนให้เราเป็นผู้ให้โดยใช้สติใช้ปัญญาคือให้แล้วเราก็มีความสุขคนที่เราให้เขาก็มีความสุขความสุขเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับนี่เรียกว่าสุขเกิดจากการให้ผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่รวยได้ก็เป็นผู้ให้มาก่อนที่เป็นเศรษฐีเป็นพระราชาเห็นไหมพระราชาเสด็จไปทางไหนก็มีคนให้พระเจ้าอยู่หัวเห็นไหมพระราชวงศ์ไปทางไหนก็มีแต่คนให้ไม่ต้องเอ่ยปากมีคนคอยจ้องจะให้อยู่เพราะเขาเคยให้มาก่อนชาติที่แล้วมาได้สะสมบารมีด้วยการให้การแบ่งปันการเสียสละจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อให้แล้วก็มีผู้รับผู้รับก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความดีใจให้แล้วก็มีปิติให้แล้วไม่เสียดายคนให้แล้วเสียดายไม่มีปิติให้แบบขอไปทีไม่ได้เกิดศรัทธาไม่ได้เกิดปัญญาให้แล้วเขาไปทำประโยชน์ไปสร้างศาลาสร้างวัตถุสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมฉะนั้นการให้ก็ต้องพยายามให้ถูกที่ถูกเวลาถูกโอกาส
แล้วการให้ของเราก็จะสมบูรณ์เหมือนกับวันนี้เราได้มาให้ทานถวายทานแก่พระภิกษุนักบวชนักปฏิบัติญาติโยมก็มีศรัทธาน้อมนำเอาข้าวปลาอาหารมาถวายเพื่อให้ผู้ประพฤติปฏิบัติได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมแม้แต่เพียงมือเดียวก็มีโอกาสที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นี่ก็เรียกว่ามาส่งเสริมคนทำความดีคนเข้ามาถือศีลฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาเราก็เป็นผู้สนับสนุนด้วยการน้อมนำเอาปัจจัยสี่มามีข้าวมีน้ำมียูกยามีเครื่องนุ่งห่มก็มาช่วยเหลือแบ่งปันนี่ก็เรียกว่าเรามาสร้างบารมีนะผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนั้นคนเราทุกวันนี้ก็แสวงหาความสุขแต่สุขจากการให้เนี่ยพระเจ้าสอนให้เรารู้จักให้รู้จักปฏิบัติตนในสังคมที่เราอาศัยอยู่นอกจากการให้แล้วก็คือการรักษาศีลอันนี้ก็สำคัญศีลนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันนอกจากทานแล้วก็มีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากอทินนาห้ามลักทรัพย์ของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้เราไปเบียดบังเอาของเขามาโดยที่เจ้าของเขารู้ไม่ทันเราอทินนาทั้งนั้นโยมไปลักไปขโมยใช้เล่ห์ใช้กลใช้อุบายต่างๆเอามาโดยที่เจ้าของเขาไม่ทันเราอันนี้ถือว่าเป็นการลักทรัพย์อทินนาโจรขโมยต่างๆเนี่ยที่มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยศีลข้อที่สองไม่ได้สมาทานไม่ได้นำไปใช้มันจึงวุ่นวายเดือดร้อนสำหรับคนที่เขาทำความดีอยู่แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้จักรักษาศีลแม้แต่เป็นชาวพุทธก็เป็นชาวพุทธด้วยสัมมโนครัวไม่ได้จิตศรัทธาไม่มีศรัทธาในการถือพุทธศาสนาไม่ประพฤติปฏิบัติตามสักอย่างหนึ่งทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีก็กามีสามีภรรยาบุคคลอื่นก็ไม่เว้นแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่เขาไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตยกให้นี่ก็อยู่ในศีลข้อที่สามเหมือนกันพ่อแม่ก็ต้องยินยอมพร้อมใจอนุญาตยกให้ก็จะมีพิธีการเวลาคนเราเมื่อถูกตาต้องใจก็ต้องไปสู่ขอเป็นประเพณีพ่อแม่ยินยอมอนุญาตยกให้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนี่เป็นประเพณีอยู่ในศีลในธรรมไม่ใช่พ่อแม่ไม่รู้ฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดศีลข้อที่สามกันมากศีลข้อที่สี่ก็มุสาพูดเท็จพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดนินทาเขาให้ร้ายเขาพูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระอันนี้ก็มีอยู่ทั่วไปเห็นอยู่ทั่วไปเพราะเราไม่สนใจเรื่องของศีลในเมื่อเราไม่สนใจเรื่องของศีลชีวิตเราจึงหาความสุขไม่ได้สุราเมรัยอันนี้ก็จำเป็นที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยไปดูสื่อต่างๆตอนนี้ก็เริ่มรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาทำไมต้องรณรงค์นะโยมทำไมต้องงดนะ
เหล้าเป็นของไม่ดีที่ทะเลาะกันที่มีเรื่องกันมีขุ่นข้องมองใจกันก็เพราะเหล้าเพราะเบียร์และสิ่งเสพติดพอดื่มกินเข้าไปแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้คนเคยรู้จักก็ทะเลาะกันสามีก็ทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกับลูกเพื่อนกันก็ไม่รู้จักกันพอเล่าเข้าปากพอสิ่งเสพติดเข้าไปแล้วก็ไม่รู้จักใครทั้งหมดแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้จักทำร้ายได้หมดมันดีตรงไหนโยมมันมีแต่โทษมีแต่ทุกข์มีแต่ภัยอยู่ที่ไหนก็ทำให้ราวฉานที่นั่นดื่มก็ไปทานก็ไปบริโภคก็ไปก็มีแต่ความเดือดร้อนสภาวะร่างกายก็ถดถอยสติปัญญาก็น้อยลงควบคุมไม่ได้แต่พวกเราก็ยังไปสนใจไปส่งเสริมไปสนับสนุนไปกินไปดื่มไปเล่นเนี่ยเพราะเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยที่มันมีอยู่ทุกวันมีข่าวทุกวันโยมไปดูได้เลยข่าวทะเลาะกันเพราะดื่มเหล้าเข้าไปเสพยาเข้าไปไปเที่ยวตามคลับตามบาร์คอมเมนต์กันก็กินเหล้ามึนเมาพอมึนพอเมาแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้ก็เกิดการทะเลาะเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเอาถึงชีวิตบางคนตามไปเลยตามไปเอาชีวิตเลยทะเลาะกันที่นั่นไม่พอก็ไปหาอาวุธยุทโธปกรณ์ตามไปรู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ไปดักไปคอยไปเอาชีวิตกันสาเหตุจากอะไรก็จากพวกเหล้าพวกเบียร์สิ่งเสพติดทั้งหลายนี่แหละแต่พวกเราก็เป็นนิยมชมชอบ5ข้อนี้เรารักษาไม่ได้มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงสำหรับชีวิตครอบครัวสังคมที่มันมีความเดือดร้อนมีโจรมีขโมยมีจี้มีปล้นมีข่มขืนกันมาจากการผิดศีลทั้งนั้นเลยไม่มีศีล5บ้านเมืองวุ่นวายไม่ปลอดภัยเดินไปทางไหนก็หาความปลอดภัยไม่ได้มีจี้มีปล้นมีข่มขืนมีการทำร้ายกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยน่าเป็นห่วงมากว่าทำไมสังคมชาวพุทธเราถึงขาดศีลขาดธรรมกันมากมายหาความสุขหาความเจริญไม่ได้สีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขเราต้องการความสุขแต่เราเป็นคนไม่มีศีลครอบครัวไม่มีศีลสังคมไม่มีศีลมันก็หาความสุขหาความเจริญไม่ได้ในชีวิตนี้มาถึงเข้าพรรษาทีก็ต้องบอกให้งดเหล้าเข้าพรรษามาถือศีลกันอย่างน้อยก็ศีล5ทำไมต้องบอกอ่ะเพราะคนเราขาดสติขาดปัญญาสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มามันเลิกละอะไรไม่ได้เลยของไม่ดีก็เลิกไม่ได้มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยทั้งครอบครัวตัวเองสังคมแต่เราก็เลิกไม่ได้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเราจะแก้ที่ไหนกันแก้ไม่ได้มีกฎหมายก็แก้ไม่ได้เป็นไม่โทษประหารมีอยู่แต่คนก็ไม่เคยกลัวยังทำผิดคิดร้ายกันอยู่ตลอดเวลาจะโทษหนักแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะคนเราไม่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบความถูกต้องมันไม่มีไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะหิริคือความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปมันไม่เกิดขึ้นในบุคคลงั้นเมื่อมันไม่เกิดขึ้นสังคมเราก็ไม่น่าอยู่
เดินไปทางไหนก็มีแต่ภัยสังคมแม้จะอยู่ในบ้านตัวเองก็ยังไม่ปลอดภัยยังมางัดมาแงะมาจี้มาปล้นมาฆ่าเอาเจ้าทรัพย์ชิงทรัพย์ไปฆ่าเจ้าของก็มีมากมายในสังคมเพราะอะไรเพราะคนเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษไม่เห็นภัยของการไม่มีศีลไม่มีธรรมอันนี้แหละจึงน่าเป็นห่วงว่าทำไมชาวพุทธเราทุกวันนี้ถึงเวลาต้องมารณรงค์กันพอออกพรรษานี่โอ้โหวันออกพรรษายังไม่ทันข้ามวันเลยโยมมีข่าวแล้วเมากลับบ้านไม่ถูกงดมา3เดือนมันใจจะขาดพอออกวันออกพรรษานี่ยังไม่สิ้นสุดของวันออกพรรษาเลยเมากลับบ้านไม่ถูกเลิกมาได้ตั้ง3เดือนโยมหยุดมาได้พอพ้น3เดือนเท่านั้นแหละโอ้โหตอนนี้มันก็เทน้ำเทท่าเลยโยมกินกันหัวราน้ำไม่ไปไหนเลยเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันอันนี้น่าเป็นห่วงมากว่าเราขาดสติขาดปัญญาขาดศรัทธาชาวพุทธเราเป็นศาสนาที่พระพุทธองค์ไม่บังคับใครพระองค์สอนให้มีสติมีปัญญาให้พิจารณาเอาเองคนไหนฉลาดก็เอาตัวรอดเอาตัวรอดปลอดภัยไอ้คนไหนไม่ฉลาดก็ตกเป็นทาสของอารมณ์อารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความหลงความไม่รู้เพราะเราไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยศีลธรรมเราไม่มีเลยแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงชีวิตนี้ไปหาความสุขที่ไหนมีเงินมีทองก็ไม่ใช่จะมีความสุขถ้ามีเงินมีทองมียศมีตำแหน่งมีความสุขพระพุทธเจ้าคงไม่ออกบวชทิ้งปราสาท3ฤดูพระองค์มีทุกอย่างมีปราสาท3ฤดูซึ่งไม่มีใครมีมีเจ้าชายสิทธัตถะที่มีปราสาท3ฤดูมีข้าทาสมีบริวารมียศมีตำแหน่งมากมายรออยู่ข้างหน้าแต่พระองค์ทิ้งหมดทิ้งความสะดวกสบายแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติไปอยู่โคนไม้ไปอยู่ถ้ำไปอยู่ป่าไม่มีความสะดวกสบายอะไรเลยเสือก็ไม่มีหมอนก็ไม่มีฟูกก็ไม่มีเราไม่คิดดูว่าพระองค์ทิ้งไปเพื่ออะไรเพื่อไปแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นแก้แหวนเงินทองแก้แหวนเงินทองไม่ใช่เครื่องทำให้เกิดความสุขแต่บางครั้งมันทำให้เกิดความทุกข์มีความห่วงมีความหวงรบราฆ่าฟันแย่งชิงกันยศตำแหน่งแก้แหวนเงินทองเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหมดพระองค์ไปแสวงหาความสุขสุขที่ไม่มีอะไรไม่มีเงินไม่มีทองไม่มียศไม่มีตำแหน่งนั่นเป็นความสุขที่แท้จริงที่พระองค์ค้นพบที่พระองค์ค้นพบแล้วก็ตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีค้นหามาหมดแล้วแก้แหวนเงินทองก็มีมากมายเหนือผู้อื่นมากมายแต่ก็ไม่เคยมีความสุขมีข้าทาสมีบริวารก็ไม่เคยมีความสุขแต่เมื่อไปอยู่คนเดียวมีความสุขอยู่ที่วิเวกกายก็วิเวกจิตก็วิเวกมีความสงบกายก็สงบจิตก็สงบนั่งที่ไหนก็สงบเดินที่ไหนก็สงบนอนที่ไหนก็สงบกินที่ไหนก็สงบพระองค์จึงตรัสว่าสุขอื่นที่เกี่ยวกับความสงบไม่มีค้นหามาแล้วและพวกเรากำลังวิ่งเข้าไปหาแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัตินึกว่ามันเป็นความสุขยื้อแย่งเอาเป็นเอาตายทั้งที่พระองค์ทิ้งหมดแล้วไม่เอาแล้วสิ่งเหล่านั้น
พระองค์ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีแก่นไม่มีสารสำหรับชีวิตของตัวเองหันมาหาแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตว่าชีวิตเราจะอยู่อย่างไรจึงจะมีความสุขก็ต้องมีศีลมีธรรมมีการประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้สงบเนี่ยเรามานั่งฟังเทศฟังธรรมนะจิตเราสงบอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นนามของพระพุทธเจ้าพุทโธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดลมเข้าโทลมออกตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาจิตของเราผ่องใสอยู่ตลอดเวลาไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นจิตที่สงบจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เราร้อนพุทธเจ้าค้นหาจิตจนเจอจิตที่สงบจิตที่มีความสุขจิตที่อยู่กับอดีตนั้นเป็นจิตที่เศร้าหมองเราถอยกลับไม่ได้อดีตอย่างเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้เดี๋ยวเมื่อที่ผ่านๆมาแล้วเราไม่สามารถถอยอดีตได้คือไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เลยนึกไปก็เท่านั้นคิดไปก็เท่านั้นเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้เลยเมื่อกลายเป็นอดีตหมดแล้วอนาคตก็ยังมองไม่เห็นข้างหน้ามันคดอยู่มันยังไม่ตรงยังมองไม่เห็นว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรแต่ที่แก้ได้ก็คือปัจจุบันเนี่ยแก้ได้หมดเลยแก้ความคิดตัวเองคิดไม่ดีก็กลับมาคิดดีพูดไม่ดีก็กลับมาพูดดีทำไม่ดีก็กลับมาทำดีแก้ได้หมดปัจจุบันอย่างอื่นแก้ไม่ได้คนไหนที่คิดจะแก้กรรมก็แก้ปัจจุบันเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้แก้ปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นหลักถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้เราก็สามารถที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆได้หมดสิ่งที่ไม่ดีก็กลับมาเป็นสิ่งที่ดีได้เมื่อคนเรามักจะแก้ไขนึกว่าจะย้อนกลับไปแก้อดีตของตัวเองมาแก้ไม่ได้บางคนก็วาดหวังกับอนาคตไปมากมายพอไม่ได้ดังหวังก็เศร้าใจเสียใจบางคนถึงกับฆ่าตัวตายมีเยอะแยะคาดหวังไว้มากอนาคตเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะต้องเป็นอย่างนี้ผลสุดท้ายพอมันไม่เป็นตามที่คาดที่หวังก็เกิดความทุกข์ความทรมานเพราะเราแก้ไม่ถูกพุทธเจ้าสอนให้แก้ปัจจุบันแต่เราไม่แก้อดีตแก้ไม่ได้อนาคตแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันแก้ได้และปัจจุบันนี้จะกลายเป็นอดีตอีกสักพักหนึ่งก็กลายเป็นอดีตก็เป็นอดีตที่ดีเพราะอดีตอนาคตไปจากปัจจุบันที่เราแก้นี่แหละถ้าเราแก้ให้ดีมันก็ดีกลายเป็นอดีตที่ดีกลายเป็นอนาคตที่ดีแล้วคนเราทุกวันเนี่ยพยายามที่จะไปแก้อนาคตกันไปแก้อดีตกันซึ่งมันแก้ไม่ได้สิ่งที่แก้ได้เราไม่แก้คือปัจจุบันคิดดีพูดดีทำดีเราไม่แก้เนี่ยเพราะเราแก้ไม่ถูกทางไม่ถูกที่มันจึงไม่มีผลกับเราผลของความสุขความเจริญนั้นพระพุทธเจ้านี่สอนวิธีแก้ไว้หมดแล้วว่าจะแก้ยังไงแก้กรรมของตัวเองคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยแก้ปัจจุบันและปัจจุบันดีอดีตก็ดีอนาคตก็ดีมันดีหมดแต่ถ้าเราแก้ไม่ถูกมันก็กลายเป็นปัญหายิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่งลำบากเพราะเราแก้ไม่ถูกไม่ได้ทำตามที่พุทธเจ้าชี้แนะพร่ำสอนว่าเราต้องแก้ปัจจุบันนี้แก้ความคิดตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองซะจากคนที่เคยคิดไม่ดีโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้เปลี่ยนความคิดซะใหม่
คิดเป็นเมตตาสงสารให้อภัยแล้วจิตใจของเราก็จะเป็นจิตใจที่มีความสุขมีความสงบร่มเย็นเจอใครเราก็ไม่เกลียดเจอใครเราก็ไม่โกรธมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตามีแต่ความสงสารเขาพูดไม่ดีกับเราเขาคิดไม่ดีกับเราเขาทำไม่ดีกับเราแสดงว่าเขาไม่รู้คนไม่รู้ตอนนั้นที่ทำอย่างนั้นแล้วคนที่เขารู้แล้วเขาไม่ทำเพราะคนที่รู้นั้นเขาทำแต่ความดีในสิ่งที่ไม่ดีเขาไม่ทำในคนที่ทำไม่ดีเพราะเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีเขาแยกไม่ออกเขาไม่มีสติเขาไม่มีปัญญาเราต้องให้อภัยเขาถ้าเราคิดได้อย่างนี้สังคมก็มีแต่ความสุขเรานั่นแหละเป็นผู้มีความสุขก่อนใครเพราะเราคิดดีกับคนอื่นไม่คิดร้ายกับคนอื่นในความคิดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขคิดดีพูดดีทำดีอยู่ตลอดเวลาสังคมเรามันขาดตรงนี้เองขาดความสุขเพราะเราไม่เคยคิดดีกับใครไม่เคยทำดีกับใครเราหันกลับมาทำดีดูแล้วเราจะรู้ว่าความดีนั้นมันทำให้เกิดความสุขจริงๆนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปรับปรุงแก้ไขตัวเองคือน้อมเข้ามาดูตัวเองเห็นกายเห็นใจของเรานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นก็คือการหลักของการปฏิบัติสวดมนต์ภาวนานี่แหละมันทำให้เรามีสติตัวรู้มากขึ้นมีปัญญาตัวละมากขึ้นละความเห็นผิดละทิฏฐิมานะความยึดความติดต่างๆเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้ว่าโลกนี้อยู่ด้วยความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะเราควบคุมไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นของควบคุมไม่ได้แม้แต่ร่างกายเราเองเรายังควบคุมไม่ได้นั่งไม่ให้ปวดก็ไม่สามารถจะควบคุมได้นั่งไปแป๊บเดียวก็ปวดแล้วเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวมันมีอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถบังคับได้เลยว่าอย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าเจ็บเราไม่สามารถทำได้เลยเพราะเราบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้เราต้องพิจารณาเห็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมันมีอยู่ในโลกใบนี้เป็นของธรรมชาติของธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันไม่คงที่ไม่คงทนฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้เกิดสติตัวรู้เกิดปัญญาตัวละละความเห็นผิดเห็นว่ากายนี้เป็นของเราโลกนี้เป็นของเราสามีของเราภรรยาของเราลูกของเรากายของเราไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเป็นของเราต้องไม่จากเราไปเราต้องบังคับได้จะอยู่กับเราตลอดไปผมอย่าร่วงนะฟันอย่าหักนะหนังอย่าเหี่ยวนะอย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าตายอย่าเจ็บเราไม่สามารถทำได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปตามสภาวะของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เป็นสภาวะธรรมธรรมก็คือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่มีใครบังคับได้มันเป็นไปตามสภาวะของมันเพียงแต่เราเข้าไปรู้ความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับสภาพของความเป็นจริงเท่านั้นเองทำใจยอมรับว่าเออนี่แหละเกิดแก่เจ็บตายของเราหนีไม่ได้หนีไม่พ้นเมื่อเราหนีไม่ได้หนีไม่พ้นเราก็ต้องทำใจยอมรับสภาพนึกถึงบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆอ๋อมันมาแล้วความไม่เที่ยงมันเกิดแล้วทุกข์มันเกิดจากความไม่เที่ยงนี่เองเรานึกว่ามันจะเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงนั่งไปปุ๊บมันก็ปวดปั๊บ
เราขยับไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็ปวดอีกเมื่อยอีกเห็นไหมทุกข์นี้อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์ขันห้าที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกออกแล้วเป็นขันห้าเนี่ยที่รวมแล้วเป็นกายเราเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์มันไม่มีเวลาใดเลยที่มีความสุขที่เราบอกว่ามันมีความสุขมันไม่ใช่มันเป็นเพียงความทุกข์ที่ผ่อนคลายไปชั่วขณะมันเวลาเราหิวเนี่ยเราก็ไปทานอาหารทานข้าวทานน้ำมันก็บรรเทาความหิวไปชั่วขณะหนึ่ง4ชั่วโมง5ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็หิวอีกมันไม่ได้ไปไหนความหิวนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้จากเราไปไหนเลยมันเพียงบรรเทาไปชั่วขณะความปวดความเมื่อยก็เหมือนกันพอเราขยับมันก็ผ่อนคลายไปชั่วขณะ5นาที10นาทีเดี๋ยวมันก็มาอีกปวดอีกเมื่อยอีกเจ็บอีกหนาวอีกร้อนอีกมันก็มีหมุนวนอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนบางคนว่านอนสบายให้ไปนอนก็นอนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวต้องลุกขึ้นมาอีกแล้วลุกขึ้นมาทำไมทำไมไม่นอนอยู่งั้นนะมันสบายนอนไปเลยไม่ต้องลุกขึ้นมามันไม่ได้ร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็มันต้องขยับขยื่นเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะมันทุกข์ไอ้ที่มันขยับไม่ใช่อะไรมันทุกข์ทุกข์แปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ได้ต้องขยับซ้ายทีขวาทีเพื่อบรรเทาทุกข์นั่นเองไม่ได้ทำอะไรหรอกเพื่อบรรเทาทุกข์ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หนีไปไหนมันอยู่ในร่างกายเรานี่แหละนั่งท่าไหนก็ทุกท่านั้นเดินท่าไหนก็เมื่อยท่านั้นปวดท่านั้นทุกข์นี้อยู่กับเราตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้พิจารณาแต่พระพุทธองค์พิจารณาจนเห็นทุกข์จึงเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในกองแห่งทุกข์นี้รูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์พระองค์จึงหาทางดับทุกข์ไงดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณพระองค์จึงสามารถดับทุกข์นั้นได้คือดับขันธ์5นั้นได้ปล่อยวางละขันธ์5นั้นได้ไม่ยึดไม่ติดว่าเป็นของเรารูปก็ไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาจนเป็นธรรมะเกิดดับเกิดดับเห็นอยู่ตลอดเวลานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นก็เห็นกายเห็นใจนี่แหละโยมไม่ได้เห็นที่ไหนเลยธรรมะอยู่ที่กายที่ใจนี่เอง 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ย่นย่อแล้วก็คือกายกับใจนี่เอง2 อย่างพระองค์จึงสอนให้เราเรียนรู้กายกับใจกายของเรามีอะไรบ้างส่วนประกอบมีขันธ์5ภายในกายมีอะไรโยมมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบกายนี้หนังผืนบางๆถูกอะไรขีดอะไรข่วนมันก็ขาดพอขาดแล้วมาสิ่งที่อยู่ภายในก็ไหลออกมาเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาภายในกายเราไม่มีอะไรมีเลือดมีเนื้อมีโครงร่างโครงกระดูกมีเส้นเอ็นมีปอดมีตับมีหัวใจมีม้ามีน้ำดีน้ำเสลดน้ำมูดน้ำโคตรเยื่อมันสมองน้ำมันสมองมีไข่ข้อมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่อุจจาระปัสสาวะมันอยู่ภายในเนี่ยของปฏิกูลทั้งนั้นเลยของเน่าของเปื่อยมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเราต้องคอยชำระร่างอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวต้องไปเข้าห้องน้ำไปชำระสิ่งสกปรกเหงื่อใครไหลออกมาก็ต้องไปเอาออกขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากขี้ฟันก็ไม่ต้องเอาออกมันไหลอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราต้องคอยกำจัดเอามันออกเห็นไหมถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจะเห็นไหมไม่เห็นเราไม่รู้ว่าในร่างกายเรามีอะไรบ้าง
ให้มันไหลออกมาทางทวารทั้ง9เนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางรูขุมขนทางทวารหนักทวารเบาที่มันออกมาเนี่ยมันไหลอยู่ตลอดวันเนี่ยเราเคยพิจารณาบ้างไหมเราไม่ได้พิจารณาเราจึงไม่เห็นของปฏิกูลที่มันอยู่ภายในกายเราเนี่ยที่เราหลงรักหลงใคร่หลงยื้อหลงแย่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยด้วยความไม่รู้ของคนที่มีโมหะหุ้มห่ออยู่ความไม่รู้ยื้อแย่งของที่เป็นปฏิกูลกันทั้งหลายเนี่ยของเน่าของเปื่อยของเหม็นของบูดไหลออกมาตลอดวันเราไปเข้าห้องน้ำชำระล้างเอาสบู่ถูเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก็ซักอย่างดีพรมน้ำหอมอย่างดีเอาถูเข้ากับกายเราไม่เกิน2ชั่วโมงสู้ไม่ได้น้ำหอมก็สู้ไม่ได้ดับกลิ่นกายไม่ได้กายมันเหม็นส่งกลิ่นเหม็นออกมาเสื้อผ้าก็สกปรกไปด้วยอาหารที่เราขบทานเข้าไปเนี่ยดีทำอย่างสะอาดสะอ้านพอเข้าปากเข้าไปปั๊บกลายเป็นของไม่สะอาดทันทีให้ใครก็ไม่เอาแสดงว่ากายของเรามันสกปรกมันไม่สะอาดแต่เราไม่ได้พิจารณาของจริงที่มีอยู่เนี่ยเราไม่ได้พิจารณาเราเลยไม่เห็นเราไปจ้องแต่ของปลอมเสริมตรงนั้นเสริมตรงนี้แต่จิตใจเราไม่เคยดูไม่เคยส่องดูเลยไม่เคยเสริมเลยแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีอันนี้แหละที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาประพฤติปฏิบัติคนเรามองไม่เห็นตัวเองหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาก็ไม่เห็นเวลาครูบาอาจารย์ท่านให้กรรมฐานใช่ไหมนั่งแล้วเห็นตัวเองหน้าอย่างไรคิ้วอย่างไรปากอย่างไรจมูกฟันแขนขาอวัยวะน้อยใหญ่อย่างไรเรามองไม่เห็นเลยตัวเองนี่มองไม่เห็นแต่คนอื่นเดินผ่านแป๊บเดียวโยมจำได้หมดไม่ถึงนาทีเราสามารถจำรูปร่างลักษณะของเขาได้หมดแต่ของตัวเองนี่จำไม่ได้นั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นส่องกระจกแล้วกระจกอีกวันไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งนั่งหลับตาเห็นตัวเองไม่เห็นผมอย่างไรนึกไม่ออกหน้าอย่างไรนึกไม่ออกรูปร่างยังไงนึกไม่ออกเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยมองตัวเองมองแต่คนอื่นพระเจ้าจึงให้โอปัญญโกน้อมเข้ามาดูตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นเห็นกายเห็นใจตัวเองไม่ต้องไปเห็นอย่างอื่นไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วทุกสุขมันอยู่ที่กายใจเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ภายนอกงั้นคนเราทุกวันนี้ไปศึกษากันอยู่ข้างนอกตำรับตำราบางคนเรียนจนจบตู้พระไตรปิฎกอ่านออกหมดเลยจำได้วรรคนั้นหน้าที่เท่าไรจำได้หมดแต่จำตัวเองไม่ได้อ่านตัวเองไม่ออกกายอาการ32นี่แยกไม่ออกไม่สามารถจะแยกกายตัวเองได้ถ้ามีอะไรบ้างอาการ32เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยไม่สามารถแยกได้เลยอันนี้ต่างหากที่พุทธเจ้าทรงสอนตำรับตำราเล่มใหญ่ก็คือกายใจตัวเองเนี่ยงั้นคนเราทุกวันนี้ก็ไปดูอยู่แต่ข้างนอกเราต้องกลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองเห็นกายเห็นใจของตัวเองเนี่ยแล้วเราจะรู้จักธรรมะรู้จักของจริงธรรมะคือของจริงคือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่กายที่มันเป็นปฏิกูลเนี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไปสู่ความแตกความดับเนี่ยเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะแยกออกไปเนี่ยกลายเป็นธาตุกลายเป็นธรรมเราต้องพิจารณาให้ออกบางคนไม่รู้หนังสือเลยอย่างหลวงปู่สังวานเนี่ยครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านไม่รู้หนังสือเลยแต่ท่านสามารถแยกกายแยกใจของท่านได้ไป
ฏิบัติไปจนเห็นกายเห็นใจสามารถแยกแยะออกได้หมดเลยอาการ32แยกได้หมดให้คนเรียนจบปริญญาตรีปริญญาเอกแยกตัวเองไม่ได้แยกขันธ์ไม่ได้แยกกายไม่ได้แยกจิตไม่ได้ถ้าคนไม่รู้หนังสือเลยสามารถแยกได้แยกความเป็นจริงได้ว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมนี่แหละจึงชื่อว่าธรรมะเป็นเรื่องอัศจรรย์โยมคนที่เข้าถึงเนี่ยมันสามารถรู้หมดเลยโยมรู้ความเป็นจริงนั่นเองไม่ใช่รู้อะไรที่เรียนนั้นมันเรียนอยู่ข้างนอกพวกด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมันเรียนอยู่แต่ภายนอกแต่ภายในไม่ได้เรียนโกรธก็ไม่รู้โลภก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้แต่คนที่ไม่รู้หนังสือเลยแต่เรียนจิตตัวเองสามารถรู้ความโลภเกิดขึ้นรู้ทันไม่แสดงออกมาสามารถกำจัดความโลภได้กำจัดความโกรธได้กำจัดความหลงได้มันอัศจรรย์มากโยมธรรมะจึงว่าเป็นของอัศจรรย์เพราะนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำให้ความโลภความโกรธความหลงเบาบางได้เลยมีแต่เพิ่มขึ้นแต่ธรรมะเนี่ยทำให้ลดลงทำให้เบาบางทำให้หมดได้หมดความโลภได้หมดความโลภคนเราก็ไม่ต้องยื้อแย่งกันหมดความโกรธก็ไม่ต้องอาฆาตพยาบาทกันมีแต่ความสุขไปไหนก็มีแต่ความเมตตารักใคร่เห็นไหมทำให้สังคมเป็นสุขขจัดความโลภได้เป็นสุขขจัดความโกรธได้เป็นสุขขจัดความหลงได้เป็นสุขพระเจ้าสอนแต่ความสุขให้เรานั้นธรรมะนี่เป็นของที่ทำให้จิตใจของเราเป็นสุขเข้าสู่ความสงบระงับในความฟุ้งซ่านที่มีความคิดมากถ้าเรามีพุทโธพุทโธเนี่ยความคิดมันก็จะน้อยลงเบาบางคนที่เครียดคนที่เป็นโรคประสาทจนในที่ถึงที่สุดจนเป็นคนเสียสติเห็นไหมเขาบอกว่าคนนั้นเสียสติคนที่เสียสติหมายถึงว่าคนไม่มีสติเลยควบคุมอะไรไม่ได้เลยคำพูดการกระทำความคิดของตัวเองไม่สามารถจะควบคุมได้เลยก็เรียกว่าคนเสียสตินึกจะหัวเราะก็หัวเราะนึกจะร้องไห้ก็ร้องไห้นึกจะทำอะไรก็ทำเราเห็นไหมคนเสียสตินั่นแหละคือคนที่ไม่มีสติแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยฝึกให้มีสตินั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสติทำการงานมีสติอยู่ในอริยบทใดก็ให้มีสติสอนให้เราฝึกสติให้มากคือมีตัวรู้ให้มากขึ้นขาดตัวรู้ไม่ได้แล้วคนเราทุกวันนี้ไม่มีตัวรู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรนึกจะทำก็ทำนึกจะไปก็ไปนึกจะมาก็มาไปตามอำนาจของความอยากควบคุมความอยากตัวเองไม่ได้ก็กลายเป็นทุกข์เป็นโทษอยากได้ของเขาก็ไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยเห็นไหมมันควบคุมไม่อยู่เพราะขาดสติขาดตัวรู้นั้นตัวรู้นี่สำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเราทุกวันนี้พวกเรานี่ขาดตัวรู้กันมากนั่งไม่รู้เดินไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่คิดได้ภายหลังทำไปแล้วโอ้แก้ไขไม่ได้แล้วที่ไปอยู่ในคุกในตารางเพราะอะไรเพราะไม่รู้ทำโดยไม่รู้มารู้ว่าทำไปแล้วแก้ไขไม่ได้นั้นสติสอนให้เรารู้ก่อนทำก่อนคิดก่อนพูดเราจะทำอะไรต้องคิดก่อนใคร่ครวญไตรตรองพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาหาเหตุหาผลก่อนว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นโทษไหมมันทำไปแล้วเดือดร้อนไหมเราเดือดร้อนไหมคนอื่นก็เดือดร้อนไหมนี่คือการมีสติมีปัญญาแยกแยะได้นั้นสติปัญญานี่ต้องเป็นผู้กำกับดูแลเราอยู่ไม่ให้เราเผลอไผลไปอยู่กับความทุกข์
ไปจมปลักอยู่กับความทุกข์ที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษนั่นเราต้องมาฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาฝึกสติทำไมจึงสอนให้เราสวดมนต์ต้องตั้งสติไม่งั้นสวดไม่ได้ทำไมต้องภาวนาทำให้จิตใจเรามั่นคงสมาธิทำให้จิตใจเราไม่วอกแวกใครมาชี้มาชวนตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสเราไม่หวั่นไหวเราแยกออกว่านั่นคือเสียงนั่นคือกลิ่นนั่นคือรสนั่นคือการสัมผัสไม่มีการปรุงแต่งจิตเราก็เบาสบายที่มันไม่สบายเพราะเราไปหลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมอารมณ์ที่มันคิดนึกอยู่ปรุงแต่งอยู่นั่นก็ถือว่าเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เราจึงกลายเป็นคนหลงนั่นเราต้องมาฝึกตัวรู้เพื่อไม่ให้มันหลงตาเห็นรูปก็รูปนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเป็นธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนหูได้ยินเสียงเสียงนั้นจะไพเราะไม่ไพเราะเสียงนั้นก็ไม่ได้ยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราควบคุมได้อย่างนี้ตาเห็นรูปเราก็สบายไม่หวั่นไหวไม่รักไม่ชังหูได้ยินเสียงเราก็ไม่โกรธพอใจไม่พอใจก็ไม่เกิดขึ้นมันสามารถยับยั้งได้ควบคุมได้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องฝึกไว้เดี๋ยวไม่ฝึกมันเกิดทุกข์เกิดโทษกับตัวเองมันไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วตัวเองนะเป็นคนเดือดร้อนใจมันร้อนมันร้อนมันรุ่มมันอยู่ไม่ได้นั่งอยู่ไม่ได้เดินอยู่ไม่ได้ใจนี่มันทุกข์อยู่ตลอดเวลามันแสวงหาอยู่ตลอดเวลามันไม่นิ่งไม่มันหาทุกข์มาให้ตัวเองนั่นเองเพราะเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ดังนั้นการมาฝึกสติฝึกสมาธิให้เกิดปัญญาเพื่อควบคุมตัวเองกายใจไม่ให้มาเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยมันจะได้มีสมาธิความตั้งใจที่มั่นคงใจที่มันมั่นคงมันไม่วอกแวกใครจะมาชวนไปทำชั่วก็ไม่ไปให้ผิดศีลผิดธรรมมันก็ไม่เอามันมั่นคงนั้นคนเราทุกวันนี้มันขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดการพิจารณานั้นเรามาวัดนี้จุดมุ่งหมายของครูบาอาจารย์ที่ท่านวางหลักเอาไว้ว่าต้องมาสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมทำสมาธิก็ต้องการให้เรามีจิตใจที่มั่นคงมีสติตัวรู้มากขึ้นปัญญาคือตัวละความเห็นผิดละมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องให้มีความถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราถ้านับประสากับสิ่งอื่นแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวเป็นของโลกทิ้งไว้บนโลกนี้ใครก็เอาไปไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงเขาสมมติให้ชั่วครั้งชั่วคราวผลสุดท้ายก็ไม่มีใครเอาไปได้ทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนี้เองบนโลกใบนี้เองนี่แหละคือของจริงที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4ความจริง4ประการทุกต้องเห็นทุกข์เป็นอันดับแรกตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์เนี่ยเห็นทุกข์ที่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาแล้วเห็นเหตุของทุกข์สมุทัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ตัณหามี3อย่างมีกามตัณหาพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่ากามตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้วิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้ตัณหา3นี้เค้าเรียกว่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตรงก็หาวิธีดับนิโรธคือความดับด้วยมรรคมีองค์8คือการดำเนินไปสู่ความถูกต้องสัมมาทิฏฐิมรรคองค์ที่1ไปจนถึงสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบ
นี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเราเป็นชาวพุทธถ้าเราทำตามที่พระองค์ทรงสอนชีวิตของเราก็จะมีความสุขความเจริญทางโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติคือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญที่ท่านได้ทำแล้วจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานได้เมตตานำธรรมะมาเป็นทานแก่ให้ท่านทั้งหลายนำเอาธรรมะไปใช้กันนะครับครับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานนะครับเดี๋ยวจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับมีข้าวสังฆทานก็นำสังฆทานเข้ามาได้แล้วนะครับครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหตุสาธุครับเชิญนะครับเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยครับผู้ที่มีสังฆทานนะทุกชนิดเนี่ยสังฆทานนำมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยครับเดี๋ยวจะได้รับพรกดน้ำรับพรกันนะครับเชิญเลยครับสังฆทานนะครับค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมกันในวันนี้นะคะโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะคะท่านครูบาอาจารย์มาสังฆทานได้เมตตาแสดงธรรมนะคะท่านที่จะถวายสังฆทานไทยธรรมก็เรียนเชิญได้ค่ะขอกับเรียนเรื่องของวันนี้นะคะมีบุญเรื่องของน้ำไฟนะคะน่าจะบุญทั้งสิ้น 5,390 บาทค่ะและเครื่องมือแพทย์นะคะ 4,260 บาทและยอดบุญทอดพระป่านะคะที่ปฐุมบดีหลวงพ่อสมาสมาธิโกวันนี้ได้ยอดบุญ 1,540 บาทนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะท่านใดจะต่อยอดบุญเรียนเชิญได้นะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมปฐุมบดีศรีมงคลนะคะที่อำเภอไชโยกจังหวัดกาญจนบุรีเราจะมีการทอดพระป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยในการสร้างเสนาสนะนะคะท่านใดจะร่วมบุญติดต่อร่วมบุญได้นะคะที่แม่ชีสมศรีนะคะเรื่องของการเดินทางค่ารถ300บาทค่ะออกเดินทางตีห้านะคะมุ่งหน้าอำเภอไชโยกจังหวัดกาญจนบุรีพรุ่งนี้เดินทางกันไปร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีคณะนักบวชเนคขมะนะคะที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมกันออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านตอนนี้มีบุญเครื่องมือแพทย์นะคะที่ทางวัดสังฆทานนั้นก็ร่วมกับทางหอการค้าจังหวัดนนทบุรีค่ะในวันที่5สิงหาคมนี้ก็จะมีการถวายนะคะผ้าป่าท่านใดจะร่วมบุญนะคะมอบให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในโอกาสนี้ค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ
เตรียมตัวกับน้ำรับพรกันต่อไปนะครับอนิจจวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาการังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทพระโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวรรณโทปฏิภาณโทให้วรรณะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิกัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณที่กายุยสวาโหติยัตถยัตโทปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปนี่ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระโควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคขวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคขวาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจริยาคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกับพระพร้อมอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้